สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยนะครับวันนี้ผมธงชัยกมิเศษรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่วงที่รัฐบาลทำงานนะฮะช่วง2ปีที่ผ่านมาภายใต้การทำงานของคสช.ก็มีหลายกระแสข่าวเหลือเกินที่ทำให้คสช.ต้องออกมาตอบโต้นะฮะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจรวมถึงด้านการเมืองก็มีหลายคนตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลจะทำงานตามโรดแมปเนี่ยได้เสร็จตามแผนหรือไม่ภายใต้การทำงานที่บอกว่าแผนโรดแมปจะมี5ปียุทธศาสตร์ชาติจะมี20ปีและสอดคล้องกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดบนโพเดียมในงานนึงที่เข้าไปร่วมเมื่อวานนี้นะครับนายกบอกว่าถ้าเกิดว่ายังทำตามแผนโรดแมปไม่สำเร็จนายกก็ยังทำงานต่อไปคำถามที่ตามมาคือและการที่จะสำเร็จได้เนี่ยมันสำเร็จได้จริงหรือไม่นะฮะภายในการลงประชามติแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งในปีหน้ามันจะออกมาแค่ปี2561หรือไม่นะฮะเพราะเมื่อวานนี้นายกก็พูดบอกว่าเหนื่อยบ้างนะฮะจะขอหยุดการทำงานบ้างแล้วก็หัวเราะและหลังจากนั้นเองก็บอกว่าอ่ะพูดล้อเล่นแล้วกันนะครับจริงๆก็ยังทำงานอยู่ถ้าแผนไม่สำเร็จเนี่ยประเทศชาติไม่ปรองดองไม่สงบเนี่ยก็ยังจะไม่ลงจากการบริหารประเทศอย่างแน่นอนสิ่งนี้ก็เป็นคำที่เตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับฝ่ายที่รอการเลือกตั้งรอกระบวนการประชาธิปไตยจะทำงานได้อย่างเต็มที่อยู่รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะถึงเวลาที่จะได้ลงเลือกตั้งได้กากบาทในสิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มันมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่นะการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมีหลายด้านด้วยกันที่เป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับรวมถึงการลงประชามติที่กำลังจะถึงนี้ด้วยเรื่องของผลโพลจาก People Poll ที่ออกมาเองบอกว่าประชาชนจะไปลงประชามติแต่จะเป็นการลงแบบไม่รับนะครับมากถึง 80% สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลหนักอกหนักใจมากกว่าปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่วันนี้นะครับจะคุยในหลากหลายประเด็นนะครับกับทั้ง2ท่านเช่นเคยครับคุณบุญกรมนะครับดงบางสถานและคุณศรีอินทปันตีครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับครับสวัสดีครับคือนะฮะวันนี้ถ้าดูนะหัวหนังสือพิมพ์นะพาดหัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพาดหัวเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ลงมติเอกฉันท์ยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะพระราชบัญญัติประชามติเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นแต่มีบางกอกโพสต์นี่นะหนังพิมพ์อังกฤษเนี่ยบางกอกโพสต์ก็ได้พาดหัวบอกว่าพาดหัวเป็นหัวหนึ่งเลยบอกว่าประยุทธ์เนี่ยขู่ที่อยู่ในอำนาจต่อไปอ๋อใช้คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าขู่เลยฮะ stay at home คือหมายว่าอยู่เหนือสูงสุดต่อไปนะฮะ อันนี้มันมีความถ้าเอารายละเอียดนะฮะเมื่อวานในทางพลเอกประยุทธ์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเทศสมาชิกกลุ่ม77ซึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา134ประเทศปีนี้ไทยเป็นประเทศเจ้าภาพเลยนะเพื่อนำเสนอการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอภาคธุรกิจในการปราศัยนี่นะพลเอกประยุทธ์บอกว่าประเทศไทยกำลังแก้ปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันไม่ใช่การรังแกทางการเมืองกฎหมายคือกฎหมายทุกเรื่องคือกฎหมายทั้งหมดนะฮะต้องเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องใช้กฎอัยการศึกและมาตรา44เพื่อให้เกิดความสงบเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้สถานการณ์ในประเทศยังไม่ปกติหากปกติต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสื่อมวลชนก็ไม่ปกติจะต้องมีกฎหมายพิเศษออกมาเพื่อให้เขาหยุดแต่ก็ปล่อยให้พูดพลเอกประยุทธ์บอกว่าประเทศไทยระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยากให้สมาชิก G7 เนี่ยอยู่กับเราด้วยให้เป็นยุทธศาสตร์ของกลุ่ม G77 นะฮะแต่และประเทศก็ไปทำกันเองพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนท้ายว่าจะอยู่ถึงหรือไม่ยังไม่รู้เลยแต่ถึงแน่นอนไม่ต้องกลัวผมไม่ไปไหนอยู่แล้ว
ตราบใดยังไม่สงบก็จะอยู่พูดไปตรงนี้เดี๋ยวจะขวัญเสียรัฐบาลไปแน่เลิกดีกว่าแบบนี้ไม่ได้บอกตรงนี้ไม่สงบไม่เรียบร้อยก็ไม่ไปไปว่ากันมานักราข่าวรออยู่นี่แหละภาพนายกขึ้นปกทุกวันนี้ชี้โน่นชี้นี่ไม่ใช่ชี้เพราะใช้อำนาจแต่ตัดติดนิสัยเป็นทหารที่ถามว่าเสร็จหรือยังมาบอกว่าผมเป็นคนบ้าอำนาจผมกลุ้มใจแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่บ้าก็ไม่ยืนตรงนี้ฝรั่งอาจไม่เข้าใจแต่ผมพูดเพราะผมไม่เครียดนะอันนี้คำพูดที่พาดหัวหนังพิมพ์บางกอกโพสต์เลยนะเป็นการจับประเด็นที่ชัดเจนที่สุดนะคือถ้าเราจำได้นะเราดูรัฐธรรมนูญมาตรา35ซึ่งเป็นหลักของการใช้เป็นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับที่20ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่มาตรา35นะกำหนดกรอบไว้เลยนะฮะว่าเราจะดูจะอยู่ยังไงรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นยังไงนะรัฐธรรมนูญเนี่ยของคุณมีชัยฤทธิพันธ์เนี่ยที่จะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ยนะฮะจะอยู่หลังจากมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลพลเรือนแล้วนี่นะครับคณะสสช.ก็อยู่ต่ออีก5ปีนะฮะและมีแผนยุทธศาสตร์20ปีที่จะใช้กำหนดแนวทางการบริหารประเทศต่อไปนะฮะครับที่เรานึกถึงว่าความคิดพวกนี้มันมาจากไหนถ้าเราย้อนไปอดีตนะเมื่อหลังจาก6ตุลาคม2519เนี่ยมีการรับประหารแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็ประกาศว่าจะประยูเนี่ยใช้อำนาจพิเศษปกครองประเทศ12ปีมาจนถึงสมัยคุณเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ถูกประกาศอย่างเนี้ยคือความคิดเขามีความเห็นว่าฝ่ายชนชั้นปกครองมีความเห็นว่าความคิดประชาธิปไตยนะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยนะฮะเขาต้องผ่านเหมือนอย่าง6ตุลาพยายามกวาดล้างทำลายนักศึกษานะฮะหลังจากนั้นก็เต็มที่มาตลอดเวลาทีอะไรจะเกิดขึ้นล่ะการลงประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่องพี่เพื่อนพูนนะฮะแต่ถ้าผ่านมันจะเป็นยังไงถ้าผ่านก็ใช้ก็มีรัฐบาลพลเรือนแล้วคสช.คุณประยุทธ์ก็จะอยู่อีก5อย่างน้อยสุด5ปีนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านนะก็เชื่อกันว่าเขาจะใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ปกครองประเทศแบบเดียวกับสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ใช้ปกครองประเทศนะตอนนั้นนะอันเนี้ยแต่คำขู่อันเนี้ยนะผมเชื่อว่าทั่วโลกก็ตกตะลึงแล้วอย่างเงี้ยถ้าบางคนโพสต์พาดหัวอย่างเงี้ยนะมันแต่ผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะแรงกดดันจากนานาชาติ ซึ่งเห็นแล้วจากการประชุมสมัชชาไอ้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติครับยื่นคำขาดต่อเราตั้งกี่ข้อเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติ68ข้อที่มีคำถามมีเพิ่มเติมเข้ามาให้ประเทศไทยใช่ไหม แต่คำขู่นี้ผมเชื่อว่าจะสร้างทำให้รัฐบาลคสช.รัฐบาลทหารเนี่ยได้รับแรงกดดันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ครับคือเราเชื่อว่าต่างชาติที่ทราบข่าวไทยนะครับรวมถึงคำพูดของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยรวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะครับมีการใช้นะครับการประกาศลักษณะนี้มีการใช้รัฐธรรมนูญคล้ายๆแบบนี้ในทุกๆครั้งหลังจากมีการเปลี่ยนผ่านจากยุครัฐประหารโดยทหารไปสู่ยุคประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มใบนะครับทุกๆครั้งที่ผ่านมาประวัติศาสตร์จะบอกมาอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยต่างชาติเขาเข้าใจเราไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยว่าชนชั้นปกครองเป็นใครแล้วทำไมชนชั้นปกครองเนี่ยต้องทำลักษณะนี้โดยตลอดมันจะพูดยังไงดีคือโดยมากมีความคิดนะคุณกรมนะที่ให้อนุญาตให้
นักการเมืองไปต่างประเทศได้เพราะแต่ก็เตือนบอกอย่าไปพูดให้ต่างชาติเข้าใจไอ้การเขาเข้าใจเขาเข้าใจเราดีกว่าเราซะอีกเพราะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐยุโรปหรือญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เขาเข้าใจเพราะหน่วยงานข่าวเขาเนี่ยมันชัดเจนเขารู้ว่าเมืองไทยกำลังทำอะไรเขารู้ว่าแต่ปัญหาของประเทศไทยแท้จริงคือปัญหาอะไรมันไม่ได้อยู่แค่มีแค่มีการรัฐประหารมันมีอะไรมากกว่านี้อีกมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะฮะที่มันพูดกันไม่ได้นะฮะอันนี้ต่างหากที่ทำให้จะแรงเกิดแรงกดดันแล้วเขาเชื่อว่าเขาต้องเชื่อว่าการพาดหัวบอกโพสเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นยังไงบ้างครับคือเรื่องนี้ผมเฉยๆนะผมอาจจะคือเฉยๆกับความพูดของท่านนายกรัฐมนตรีชินหรือเปล่าผมเฉยๆรู้สึกเฉยๆเพราะท่านพูดอย่างนี้บ่อยเพราะหนึ่งเพราะท่านพูดอย่างนี้บ่อยนะครับจริงๆแล้วนะครับท่านเขาพูดมาตลอดนะครับว่าเนี่ยทุกอย่างนะครับบ้านเมืองจะต้องเดินไปตามรถแมพก็คือเลือกตั้งเมื่อปีเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2560ใช่ไหมฮะก็คือปีหน้าหลังจากนั้นคสช.และรัฐบาลชุดนี้ก็จะลงจากอำนาจนะครับก็เป็นไปตามรถแมพแล้วก็ท่านนายกท่านก็พูดว่าเนี่ยผมจะไม่อยู่ต่อหรอกไม่สืบทอดอำนาจก็พูดกันมาตลอดนะครับแล้วเที่ยวนี้ผมคิดว่าถ้าไปดูดีๆนะครับไปดูในหลวงพ่อของท่านน่ะมันเหมือนกับมีความสับสนอยู่ในตัวเองอยู่นะใช่ไหมฮะคำพูดมันย้อนแย้งกันมันย้อนแย้งกันอยู่นะตรงไหนอ่ะย้อนแย้งกันอยู่นะย้อนแย้งบอกว่าเนี่ยบอกว่าอะไรนะแต่ไปทางเมนต่อไปนี่ตนก็ไม่ได้อยู่แล้วและก็ไม่ได้เป็นประธานกลุ่มแล้วคือไม่ได้เป็นประธานกลุ่มG77ใช่ไหมฮะครับจะอยู่ถึงหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยแต่แน่นอนไม่ต้องกลัวผมไม่ไปไหนอยู่แล้วอ้าวอะไรนะครับเหมือนตอนท้ายแกตราบใดก็ยังไม่สงบก็จะอยู่พูดไปตรงนี้เดี๋ยวจะขวัญเสียรัฐบาลไปแน่อ้าวแซวๆอาจจะแซวนี่คืออะไรอ่ะใช่มั้ยฮะเลิกดีกว่าแบบนี้ไม่ได้บอกตรงนี้ไม่สงบไม่เรียบร้อยก็ไม่ไปอ้าวอะไรล่ะไปว่ากันมานักข่าวก็รอแค่นี้แหละภาพนายกขึ้นปกวันนี้ชี้นู้นชี้นี้ไม่ใช่ชี้เพราะใช้อำนาจนะครับแต่ติดนิสัยเป็นทหารชี้ถามว่าเสร็จหรือยังมาบอกว่าผมบ้าอำนาจผมกุมใจแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่บ้าคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ท่านบ้าหรือเปล่านะแต่ท่านความหมายว่าท่านบอกว่าท่านบ้านะท่านพูดเองท่านบอกว่าถ้าไม่บ้าคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมพูดเพราะไม่ได้เครียดนะครับนี่คือมันย้อนแย้งกันอยู่นะครับในคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมว่าถ้าท่านอยากอยู่นะก็ให้อยู่ไปเถอะนะครับถ้าท่านคิดจะบ้านเมืองไปเสี่ยงกับอนาคตของประเทศชาตินะครับวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับบ้านเมืองเป็นยังไงนะครับต่างชาติเขามองประเทศไทยยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรล่ะนะครับก็ต้นเหตุก็มาจากรัฐมหาทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะวันนี้ท่านบอกว่าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบผมก็จะอยู่ต่อนะครับแน่นอนนะครับสาเหตุที่บ้านเมืองไม่สงบเพราะอะไรล่ะครับเราจะไปโทษว่าม็อบนู่นม็อบนี่อะไรทั้งหลายนะครับต้องดูที่ต้นต่อก่อนจะมีม็อบมันเพราะอะไรแล้วที่บ้านเมืองมันที่ไม่สงบทุกวันนี้เพราะอะไรนะครับต้องดูถึงต้นเหตุทั้งหมดนะครับไม่ใช่ดูแค่ปลายเหตุนะครับคือต้องเข้าใจว่าในช่วงที่เกิดรัฐประหารนะครับคณะรัฐประหารชุดนี้เข้ามานะครับเขาก็ประกาศชัดเจน1เข้ามาจะปราบคอร์รัปชันครับ2เข้ามาจะสร้างความปองดองครับแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วที่ผ่านมาแล้วมันแก้ปัญหาความขัดแย้งได้หรือเปล่านะครับที่ไม่ได้แก้นะครับนอกจากที่แก้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะรัฐบาลจะแก้นะครับจริงๆแล้วรัฐบาลหรือคสช.ไม่ได้ต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งเลยนะครับถ้าแก้ปัญหาความขัดแย้งมันง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้องคือขบวนการยุติธรรมสิฮะต้องมีมาตรฐานเดียวนะครับไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะ อะไรล่ะคดีอีกฝ่ายหนึ่งก็ปล่อยไปยืดเยื้อนะครับไม่ต้องดำเนินการอะไรอีกฝ่ายนั้นก็ไล่บี้อยู่ตลอดอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเอาง่ายๆคดีพุทธอิสระเป็นไงบ้างคดีของพันธมิตรเป็นไงบ้าง
คดีของปปส.เป็นไงบ้างนะครับอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากจะทำให้บ้านเมืองสงบเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้ท่านนายกทำได้หนึ่งมีอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับก็เรียกทั้งสองฝ่ายหรือเรียกอะไรก็เรียกคู่กรณีมานั่งคุยกันสินะครับแล้วปล่อยแล้วก็ส่งซิกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินนะครับพิจารณาไปตามตัวบทกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับท่านมีอำนาจมาตรา14ท่านก็ถืออยู่ในมืออยู่แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับว่ายังเชื่อนะครับว่ากระแสต่างๆนะครับความกดดันอะไรทั้งหลายนะครับมันจะทำให้ท่านถ้าท่านคิดที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปหลังเลือกตั้งเนี่ยมันลำบากนะครับมันลำบากนะครับผมไม่เชื่อนะในส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าท่านคือท่านอาจจะอยู่อยากจะอยู่นะครับแต่ว่ากระแสทั้งในประเทศและต่างประเทศน่ะมันจะกดดันท่านนะครับท่านมีอำนาจจริงนะครับท่านอยากจะอยู่จริงนะครับแต่ปัญหาของชาตินะครับคุณจะเอาปัญหาของชาติมาเสี่ยงกับเสี่ยงแล้วก็ทำให้บ้านเมืองมันเป็นอยู่อย่างนี้เหรอนะครับวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้นะครับท่านรองนายกสมคิดก็ยังสารภาพเลยการลงทุนตอนนี้ลดลงใช่ไหมเหลือ4เหลือ 19% 20% ครับของเอกชนนะครับที่ถอนการลงทุนออกไปใช่ไหมฮะลดลงการลงทุนการส่งออกเมื่อเดือนเมษาก็ติดลบ 8% ครับนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญนะครับในการขับเคลื่อนประเทศนะครับแล้วตอนนี้เราเลือกเราก็อาศัยการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างล่ะการท่องเที่ยวนี่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ดูถูกนะครับว่าตอนนี้นะครับทัวร์จีนก็เข้ามาเยอะแยะนะครับแต่ทัวร์จีนนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันหนึ่งก็คือเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยมากจริงหรือไม่นะครับอันที่สองหรือว่าเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยกับคนจีนด้วยกันเองใช่ไหมมันก็มีปัญหาหมดนะครับรัฐบาลได้แต่ภาษีภาษีขาเข้าขาออกนะฮะแต่ว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ตกถึงพ่อค้าแม่ค้าคนไทยโดยแท้จริงใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับถ้าท่านคิดจะอยู่ต่อเนี่ยนะครับผมว่าท่านต้องคิดต้องพิจารณาดีๆนะครับหนึ่งก็คือผมไม่ได้ว่าท่านไม่เก่งนะผมเองผมก็ทำข่าวทหารอยู่ในวงการทำข่าวทหารมานานนะครับก็เข้าใจเมื่อก่อนก็เข้าใจนะครับว่าทหารนี่ก็เข้าใจว่าหนึ่งทหารคนเรียนดีนะครับคนที่เข้าทหารนี่ใช่ไหมพี่ต้องหัวดีนะเขายากนะครับหัวดีเขายากเขายากหัวดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกคนนะครับคือทหารเขามีกรอบมีวินัยอยู่นะครับพอจบทหารก็เข้ารับราชการรับราชการเป็นทหารเข้าเป็นทหารลาบทหารปืนใหญ่ทหารสื่อสารทหารช่างทหารม้าทหารอะไรก็ว่าไปก็มีอยู่ในกรอบที่ไหนแต่โอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันสู้เอกชนไม่ได้นะครับมันสู้เอกชนไม่ได้หรอกครับเพราะอยู่ในกรอบอยู่นะครับแต่เอกชนเนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองมีทั้งประสบการณ์มีทั้งพัฒนาตัวเองนะครับเขาเรียนรู้นะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าที่ไหนๆเขาพูดเลยนะพี่สีเมื่อวานเนี่ยท่านยังพูดนอกจากท่านบอกว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านยังพูดถึงคุณพิชัยน่าสนใจนะท่านบอกว่าเนี่ยไปเชื่อคุณไปเชื่อนายพิชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเหรอนายพิชัยเคยทำอะไรเรียนจบอะไรมาวิจารณ์เศรษฐกิจไทยเยอะแยะไปหมดเก่งเศรษฐกิจเหลือเกินนะครับนะครับก็เขาอยู่ด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยมาไม่ใช่นะคุณนะครับพิชัยก็ตอบแล้วนี่เศรษฐศาสตร์กับMBA ของจุฬามาครับก็ตามไปดูได้ใน Facebook ของคุณพิชัยในนิติพันธ์นะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณพิชัยที่โพสต์นะคุณนิตินันยอแสงรัตน์เมื่อก่อนก็อยู่ในชั้นตอนนี้กลับมาอยู่มติชนนะครับในมติชนคุณนิตินันก็ยังบอกว่าโอ้จะเรียกคุณพิชัยไปปรับสถิติอีกรอบหนึ่งหรือดูถ้าจะดื่มกาแฟกันจนเมื่อยเลยนะเดี๋ยวก็เรียกแต่ก็นะคุณวิชัยจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจริงแล้วก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนทหารว่าแต่จบเศรษฐศาสตร์และ MBA จะไม่ให้วิจารณ์เศรษฐกิจได้อย่างไรจะวิจารณ์การเมืองได้ไหมล่ะนายกจบโรงเรียนทหารยังรู้เรื่องทุกเรื่องยังรู้ทุกเรื่องได้เลยคุณนิตินันท์ก็บอกว่าเนี่ยก็รู้จักเพื่อนนายกเรียนโรงเรียนวัดนวลระดิษมาด้วยกันห้องเดียวกับท่านนายกด้วยแล้วไปจบเศรษฐศาสตร์ม
ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็วิจารณ์เศรษฐกิจแบบคุณวิชัยนี่แหละนี่ห้องเดียวกับท่านนายกนะในอย่างที่คุณวิชัยก็บอกก็โพสในเฟซบุ๊กของท่านนะครับบอกว่าผมจบเศรษฐศาสตร์จุฬาและก็ MBA จุฬาครับไม่ได้เก่งหรอกครับแต่พูดความจริงเท่านั้นใครเชื่อบิ๊กตู่บ้างนะครับผมพอสรุป2ประเด็นนี้ประเด็นที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดนี้ได้อย่างนี้ไหมครับว่าจริงแล้วถ้าท่านนายกอยากจะอยู่ต่อเหมือนที่พูดเอาไว้ว่าถ้างานไม่เสร็จงานไม่สำเร็จเนี่ยจะไม่ถอยแน่นอนก็คือต้องทำตามสิ่งที่พูดไว้เมื่อตอนต้นที่เข้ามารัฐประหาร1เรื่องของความปรองดอง2เรื่องของการแก้ปัญหาบ้านเมืองนะฮะเรื่องของความปรองดองเนี่ยก็คือต้องใช้กระบวนการยุติธรรมที่ค่อนข้างจะมีอยู่ในมืออย่างเต็มไม้เต็มมือเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสร้างความโปร่งใสให้กับผู้คนที่เขายังมีคำถามอยู่ในใจของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนไม่ใช่สองมาตรฐานนะครับคือคนผิดเนี่ยต้องเอามาลงโทษนะครับไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามแต่มันจะได้ลบล้างแล้วก็ตัดอคติตัดตรรกะที่มีอยู่ในใจของทุกคนนี่ให้ออกไปให้หมดนะครับมันถึงจะปรองดองได้ไม่งั้นมันเหมือนกับการพักยกมากกว่าการหยุดไปเลยไหมฮะมันแค่เหมือนพักเอาไว้ก่อนเอาไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับแค่คำพูดนะครับท่านยังไม่อยากให้ใช้เลยเนี่ยไม่อยากให้ใช้เขาว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะเป็นคำพูดของรัฐบาลชุดก่อนอ๋อเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆทำไมครับมันสื่ออะไรได้เยอะมากนะครับคือเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งของห้องเลยนะฮะใหญ่เข้าทหารเข้าหมอเข้าอะไรไปนะฮะแต่อย่าลืมนะเวลาเข้าไประยะเวลา5ปีที่อยู่ในโรงเรียนจปรแล้วอีก3ปีอยู่โรงเรียนเตรียมทหารนี่ครับสิ่งที่เด็กเก่งๆที่สุดในประเทศคนพวกนี้นะคือกรอบความคิดให้กรอบคิดเด็ดทางเดียวไม่ได้คิดอย่างอื่นคือคิด1เชื่อฟังผู้บัญชา2ตามตำราว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดแบบที่นักเศรษฐศาสตร์เขาคิดหรือนักทางอื่นเขาคิดมันคนละเรื่องกันเลยมันที่พอนายกมาเป็นนายกก็เลยชักไม่เข้าใจไอ้ขั้นต้นน้ำกลางน้ำมันต่างกันยังไงบางทีก่อนเข้าไปจินตนาการเยอะนะครับการเรียนเนี่ยเรียนดีนะครับเพราะว่ารู้จักคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นหลายอย่างเข้าไปอยู่ในนั้นกี่ปีนะ3ปีบวกอีก2ปีไม่ใช่เตรียมทหารนี่2ปี2ปีแล้วก็จปรอีก5ปี5ปี7ปีโดนตรีกรอบกลายเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเลยคือจริงๆแล้วนะครับทหารหลายคนก็เก่งนะแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ก็หลายคนนะเอาง่ายๆนะครับทหารหลายคนที่มาเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยนะครับก็ระดับด็อกเตอร์นะครับไม่ว่าด็อกเตอร์อะไรมลิสุวรรณเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณอะไรหลายๆท่านนะครับก็เป็นด็อกเตอร์นะครับแต่ถ้าเทียบกับภาคเอกชนแล้วมันสู้เขาไม่ได้นะครับมันสู้เขาไม่ได้นะครับในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของการเรียนรู้อะไรทั้งหลายนะครับเพราะว่าทหารอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบที่ว่านะครับเอาไอ้คนที่จริงๆแล้วนะครับไม่รู้นะพี่ผมสังเกตนะทหารเนี่ยคนที่เรียนเก่งเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บังคับหน่วยไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชานะแต่คนที่เรียนไม่เก่งแต่มีอะไรแล้วแต่กลับมาเป็นผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้มาเป็นแม่ทัพมาเป็นผบ.พลมาเป็นแม่ทัพมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกอ่ะนะครับแต่คนที่เรียนเก่งเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นผู้บังคับหน่วยนะก็ยกตัวอย่างนี้เอาที่เห็นชัดเจนที่สุดนะในเตรียมทหารรุ่นหนึ่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในรุ่นนะในรุ่น600กว่าคนนะสอบได้ที่30พลเอกสำเภาชูศรีนะสอบได้ที่1แต่พลเอกสมบัติคนที่สอบได้ที่1เนี่ยก็ต้องไปเรียนต่างประเทศก็ไปเรียนแซงซีแซงซีอะไรนะกลับมาแต่กฎของประเทศไทยมีอยู่อย่างคนจะเป็นผบ.ทบ.มันต้องจบจปร.คุณสมบัติชูศรีเลยต้องเป็นผบ.สูงสุดประเทศนะครับก็อยู่ที่ต่างที่ต่างตำแหน่งนะครับเอาละจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับให้คุยกันต่อในช่วงหน้านะครับก็ยังมีเรื่องที่
เกี่ยวกับผลโพลที่ออกไปสำรวจนะครับการจะเดินทางไปลงประชามติของประชาชนในวันที่7สิงหาคมนี้จะเดินทางหรือไม่ไปเดินทางยังมีส่วนเล็กๆน้อยๆที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับบางส่วนเล็กน้อยเหมือนกันนะครับบอกว่าจะไปแต่ก็ไม่รู้จะไปกาอะไรดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีออกมาแล้วครับว่าจะเดินทางไปลงแน่นอนแต่จะไปกาไม่รับอันนี้ผลโพลนะที่บอกมาอย่างนั้นและก็ยังมีอีกหลายข่าวให้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับช่วงนี้ร้อง3คนพักกันก่อนสักครู่ครับหยิบข่าวมาคุยครับช่วงนี้เรายังอยู่กับคุณบุญกรมดงบางสถานและคุณศรีอินทปันตีนะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะแปลได้ว่าการที่ผลโพออกมาลักษณะนี้มันจะนำไปสู่หนทางที่จะทำให้การไปลงประชามติเนี่ยมีปัญหานะครับผมเคยฟังคุณจตุพรพูดครั้งหนึ่งว่ามันมีช่องทางที่จะทำให้เกิดการล้มเรื่องของการลงประชามติเนี่ยได้นะครับโดยใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญนะครับบ้างแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจนักนะครับมันจะมีโอกาสที่จะนำไปผลโพตัวนี้ไปสร้างเป็นหนทางอื่นๆนะครับมันพอดีเอาเรื่องรวมเลยดีกว่านะพอดีเมื่อวานคณะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงมติเอกฉันท์เลยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยว่าพรบประชามติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้มาตราให้วินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2นี่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญของมาตรานี้มันไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดไม่น่าจะมีผลต่อการล้มเนี่ยเพราะว่ามาตรานี้เหมือนกับเป็นการระบุเอาไว้บัญญัติเอาไว้เพื่อจะป้องกันการพูดการวิพากษ์วิจารณ์ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเราลองมองดูซิว่าความเห็นอย่างคุณพงเทพเทศกาญจนาก็คิดว่าไอมติสารรัฐธรรมนูญนี่จะไม่กระทบต่อการล้มต่อประชามติครับแต่คุณแน่ใจหรือว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแบบกว้างหรือแบบแคบถ้าวิสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบกว้างไปความบอกว่าเมื่อบัดเมื่อมาตรานี้เป็นอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยประชามติมันจะไม่เปิดประโยชน์แล้วเปิดผลเสียหายต่อประเทศชาติไม่ควรทำถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนั้นประชามติมันก็ล้มมันก็ม้วนพับเลยใช่ไหมม้วนนะครับอาจารย์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์บุญกรมซึ่งก็น่าสนใจนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ใช่โพที่แสวงหากำไรหรืออะไรนะครับเป็นโพที่ทำขึ้นของสถาบันศึกษานะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับทั้งธรรมศาสตร์มหิดลรังสิตแล้วอีกเชียงใหม่ใช่ไหมพี่สีนะครับของสามสถาบันนะเอ้ยห้าสถาบันนะครับอย่างของมหิดลเนี่ยเขาทำงานกันมาตลอดตั้งแต่การพูดคุยอธิบายความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในหลายๆพื้นที่นะฮะตั้งแต่การยื่นข้อเสนอแนะไปยังกรท.แต่เขาก็ยื่นไปแหละแต่ไม่ได้ตอบรับอะไรมาใช่ครับแต่ก็ยังทำงานกันตลอดนะครับไม่ยอมท้อที่น่าสนใจนี่คือน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่สถาบันเหล่านี้มาทำโพลแล้วผลออกมาแบบนี้นะครับผมว่าน่าสนใจมากนะว่าความแม่นยำความอะไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีมากนะครับแล้วก็เป็นการรวมกันทั้ง5สถาบันด้วยนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสมมติถ้ามันไม่ผ่านก็อย่างที่พี่ศรีพูดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ผ่านเนี่ยเท่ากับว่าทางคสช.เนี่ยเผชิญหน้ากับประชาชน60กว่าล้านคนเลยนะใช่มั้ยฮะใช่มั้ยฮะในขณะเดียวกันเนี่ยการเลือกตั้งมันก็คงต้องจะเป็นยังไงนะครับจะยืดเยอะออกไปไหมนะครับท่านรองนายกตีวิษณุเครืองามก็เคยออกมาพูดสมมติว่าถ้าประชามติไม่ผ่านก็อาจจะมีการเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งหรือร่างรัฐธรรมนูญสมัยของคุณ
บวรศักดิ์แล้วคุณมีชัยเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งครับครับไปใช้เวลา 3-4 เดือนอะไรประมาณนี้นะครับแต่เมื่อประชาชนมติไม่ผ่านแล้วผมว่าสถานการณ์การเมืองในช่วงนั้นผมว่ามันจะร้อนแรงนะครับจะร้อนแรงนี่เป็นสถานการณ์บ้านเมืองจริงๆนะไม่ใช่หนังไตรภาคไม่ใช่หนังภาคต่อแต่มันดูแล้วมันทุกคนลุ้นเหลือเกินนะครับว่าในฉากนั้นมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือของจริงไม่ใช่ละครนะครับไม่ใช่ละครนะครับแล้วของจริงแล้วก็เชื่อว่านะครับก็เชื่อว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นถ้าหากประชาชนมติไม่ผ่านสถานการณ์ช่วงนั้นจะบีบรัดให้คสช.มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นคสช.เขาจะทำยังไงต่อครับกับการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าบางครั้งผลโพลหรือว่าการลงประชามติก็เป็นตัวหนึ่งที่จะสะท้อนความน่าเชื่อมั่นของการทำงานกรท.ซึ่งกรท.เนี่ยก็เป็นคณะทำงานหนึ่งของคสช.ที่ตั้งขึ้นมานะครับมันก็โยงใยกันหมดนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบโดยรวมของรัฐบาลนี้นะครับแล้วคสช.จะมีทางเดินแบบไหนบ้างครับที่น่าจะเดินไปได้ขอแสดงความคิดเห็นอันนี้นะคือได้มีการคาดการณ์อยู่อันนึงนะฮะประชามติวันที่7สิงหาเนี่ยสิ่งที่ชี้ขาดไม่ใช่ปัญหาการเมืองครับแต่จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเห็นชัดแล้วว่าถึงแม้รัฐบาลจะบอกดีไม่ดีแต่วันนี้คุณสมคิดก็ต้องไปญี่ปุ่นพยายามดึงการลงทุนจากต่างประเทศที่มันถดถอยมานะฮะการลงทุนในประเทศมันก็ไม่มีทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ปัญหาเศรษฐกิจที่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อผลโพลออกมาอย่างนี้นะครับสิ่งที่น่าจะคิดก็คือทางคสช.คิดทำอะไรต่อแต่แน่ละแผนยุทธศาสตร์หลักของเขาที่เราเห็นรู้แล้วแน่ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์วันโนก็มีคปป.ครับมาของคุณวิชัยว่าก็ชัดสว.สรรหา5ปีครับมีตัวรัฐบาลอยู่อีกเหนือรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอีกปีๆและแถมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้20ปีครับอันนี้ก็อย่างที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าเขาเนี่ยคิดว่าความคิดประชาธิปไตยในความคิดประชาธิปไตยเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยดังนั้นต้องทำลายเหมือนอย่างที่ทำลายนักศึกษาเมื่อ6ตุลา19ครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นตัวชี้ขาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าคำพูดของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะบอกจะขู่จะอยู่ปกครองประเทศไทยต่อไปเนี่ยอันนี้มันจะมีผลมากและทำให้ต่างประเทศเขามองยังไง อันนี้แหละครับอยู่เหมือนของอาจารย์สีจะออกดูตัวเลขนะครับตัวเลขคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงมหาดไทยนะครับ มีประมาณ50ล้านเสียง50ล้าน50ล้านเสียงนะ50ล้านคนนะครับก็เป็นชาย24ล้าน4แสนเป็นหญิง26ล้าน26ล้านกว่าคนนะครับทีนี้ถ้าดูถึงแบ่งเป็นภาคแล้วแน่นอนนะครับภาคอีสานเนี่ยนะครับภาคอีสานนี่ก็ภาคเหนือเนี่ย9ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยหรือภาคอีสานเนี่ย17ล้านกว่าคนนะครับ17ล้านกว่าคนถ้าแบ่งเป็นภาคถ้าดูจากการเลือกตั้งนะครับแน่นอนภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็เป็นฐานเสียงอยู่แล้วคุมเสียงได้อยู่แล้วนะครับพรรคกทม.กทม.ผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนเพราะว่ากทม.ถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์จะชนะเลือกตั้งแล้วก็ได้ผู้ว่านะครับแต่ว่าความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีอันที่สองผมคิดว่าชาวกทม.เนี่ยนะครับก็ผมก็เพราะเขาก็เริ่มเห็นนะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคสช.ได้ทำงานเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ยิ่งเกินแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิรูปอย่างที่เคยเรียกร้องนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ได้มีการปฏิรูปเลยนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับยังมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ยังลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอยู่ผมว่ากทม.เขาคิดตรงนี้นะครับครับภาคกลางก็มีประมาณ12ล้านเสียงนะครับ12ล้านเสียงเนี่ยผมว่าก็ก
ก็กระจายกันไปอ่ะเพื่อไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นผมว่าเนี่ยผมว่าเสียงเหล่านี้มันจะแปลเปลี่ยนไปได้นะครับภาคใต้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะภาคใต้ผมก็เชื่อว่าไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับเขาก็เห็นแล้วนะว่ารัฐประหารเมื่อปี57ณวันนี้นะครับบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาไม่ได้ก้าวหน้าไปตามที่ทางคนที่ต้องการรัฐประหารให้เกิดขึ้นได้เลยนะครับปัญหาเรื่องการไปรูปปัญหาเรื่องยางปัญหาอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะสัญญาราคายางนะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับเมื่อผมเข้าไปในโซเชียลเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี่ยังเอ้ยเมื่อคืนหรือเมื่อคืนวานเนี่ยก็ยังแซวเยอะเลยเนี่ยดาวพระอังคารกำลังเคลื่อนใกล้โลกแล้วนะชาวสุนยางเอายาไปขายได้แล้วอะไรต่างๆแซวกันไปนะแซวกันไปนะครับจะได้เอายางนะผลผลิตออกมาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าราคามันตกก็เลยราคาตกกันไปนะครับก็อุดหนุนกันได้เท่าที่อุดหนุนเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะเสียหายไปมากกว่านี้นะใช่ไหมฮะยังไงก็ตามแต่ครับมองว่าปัญหาทางการเมืองหรือว่าการลงประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นแค่เชื้อไฟแต่ปัญหาใหญ่ๆจริงๆที่รัฐบาลนี้ต้องเผชิญหน้ากับการอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนั่นคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนซะมากกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้ข้อสรุปนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์การพูดคุยในประเด็นข่าวที่เป็นพาดหัวหลักๆพาดหัวใหญ่ๆประจำวันนี้กับทั้งสองท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุญกรมดงบางสถานนะครับกับคุณศรีอินทปันตีขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยหมดเวลาลงแล้วครับเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาว่ากันในเรื่องของวงการคณะสงฆ์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2กันมาแล้วนะคะในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาความละเอียดอ่อนค่ะในตอนนี้นะคะบานปลายเข้าไปกันทุกขณะแล้วนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีของพระธรรมชโยเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์นะคะแล้วก็โดนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาเพียงแค่2คดีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับของโจรแล้วก็ฟอกเงินนะคะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เองการตีข่าวต่างๆกันไปท่าทีของ DSI เองก็ดีท่าทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับลูกจาก DSI ก็ดีดูเหมือนว่าพระธรรมชโยนั้นจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายยังไงอย่างนั้นนะคะดูเหมือนแล้วว่าเรื่องนั้นจะรุนแรงไปในทุกขณะแต่ถ้าดูจากจุดตั้งต้นแล้วนะคะพระธรรมชโยนั้นเป็นเพียงแค่รับเช็คมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ซึ่งมีคนเอาเช็คนั้นมาบริจาคให้เท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวบานปลายถึงขั้นจะต้องมีการเข้าไปบุกจับกุมตัว
นะคะตอนแรกก็ได้มีการนัดแนะให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจในระแวกใกล้เคียงกับพระกับวัดพระธรรมกายแต่ในตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ไปตามที่ได้มีการนัดหมายกันไว้เนื่องจากว่าติดในเรื่องของอาการอาพาธนะคะของพระธรรมชโยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ DSI นั้นจ่อที่จะเข้าไปบุกจับกุมตัวในวัดพระธรรมกายเรื่องราวแท้จริงแล้วมีมากไปกว่านั้นนะคะหลายคนก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวมันถึงต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เพียงแค่เป็นผู้ต้องคดีเท่านั้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรแต่อย่างใดแล้วก็เรื่องราวยังคงไม่ได้มีการดำเนินไปถึงขั้นออกหมายจับหรือว่าต้องดำเนินไปถึงในช่วงของกระบวนการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่นะคะเปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่งค่ะที่เป็นพระเหมือนกันนะคะที่หลายคนเรียกว่านายสุวิทย์เนี่ยค่ะก็เป็นผู้ต้องหาคดีออกหมายจับด้วยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ถูกจับกุมตัวใดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคดีดังกล่าวกันนะคะเกี่ยวข้องกับคดีพระธรรมชโยนั้นแท้จริงแล้วมันเลวร้ายเป็นดังที่กระแสข่าวได้มีการตีพิมพ์ไปแค่ไหนอย่างไรทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ขอต้อนรับนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์และคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโดนคดีที่จ่อว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย2คดีด้วยกันรับของโจรกับคดีฟอกเงินแต่หลายคนว่ามีคนมาถามดิฉันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมันเลวร้ายเหมือนกับเป็นคดีฆ่าคนตายยังไงอย่างนั้นเขาทำผิดอะไรถึงขั้นจะต้องโหบุกจับกุมตัวแล้วก็เอาตัวไปเหมือนเป็นคนที่ทำผิดแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ทั้งที่คดีเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นสู่กระบวนการยุติธรรมเลยในมุมมองของท่านสมคิดมองต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรหลายคนก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีเจตนาอื่นแอบแฝงเจตนาอื่นแอบแฝงแท้จริงแล้วเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่คะคือเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องพระธรรมชโยเรื่องธรรมกายและ DSI เนี่ยเท่าที่ดูทั้งข่าวทั้งสื่อทีวีและสิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยผมฟังไปแล้วดูไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจเพราะอะไรฮะเพราะผมมองคดีแบบนี้เป็นคดีแบบไม่น่าเป็นเรื่องคดีรับของโจรโจรคุณก็ตั้งโจทย์อยู่แล้วโจรคือใครรับของโจรคือใครแต่ว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนDSI เนี่ยจะประกาศจับหน้าจอกันเหมือน DSI ประกาศจับหน้าสื่อการไปให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาไปมาฝั่งธรรมกายก็ท้าหน้าสื่อคือสรุปแล้วคดีอะไรมันจะไปประกาศหน้าสื่ออย่างนั้นผมต้องโทษ DSI ที่เป็นหน่วยราชการว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าให้เกียรติกันหน่อยถ้าให้เกียรติกันหน่อยให้เกียรติท่านก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือมากมายเนี่ยถ้าให้เกียรติกันหน่อยเรื่องรับของโจรเขาก็สงสัยท่าน DSI เหมือนกันว่าเช็ค 1,000 ใบเนี่ยของสหกรณ์ยูเนียนคลองจันเนี่ยที่คุณสุภชัยเป็นประธานเนี่ย มีทั้งหมด 1,000 ใบเป็นเงินหลายพันล้านเอาไปบริจาคให้ธรรมกาย10ใบเป็นเงินประมาณ680ล้านแล้วตอนหลังเนี่ยพอ DSI สอบสวนไปสอบสวนมาลูกศิษย์ลูกหาก็รู้ว่าเงินไปบริจาคก็ไปร้องขอทางธรรมกายมาให้คืนเงินท่านหลวงพ่อธรรมชโยก็รู้เรื่องครั้งแรกอาจจะไม่รู้พอครั้งสองรู้ก็บอกว่าอ้าวมันผิดมันไม่ถูกต้องสงสารชาวบ้านก็นึกว่าเป็นเงินบริจาคธรรมดาซึ่งการบริจาคเงิน 5-600 ล้านเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ามีคนบริจาคเป็นพันล้านมากกว่านั้นแต่เขาไม่บอกชื่อหรอกผมรู้ผมก็ไม่บอกท่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นใครอยากบริจาคเท่าไหร่เราไม่ว่ากันเรื่องความศรัทธาเรื่องความเชื่อพวกนี้เพราะนั้นในกรณีนี้ทางวัดธรรมกายก็ได้เคลียร์กับสหกรณ์เคลียร์กับชาวบ้าน คืนเงินไปทั้งหมดคืนทั้งหมดนะ684ล้านเอาละจะผิดฐานรับของโจรยังไงทางกฎหมายก็ว่ากันไป ผมไม่ได้ว่าธรรมกายถูกหรือผิดแต่จะผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันไปแต่เจตนาคือคืนไปแล้วคืนไปนานแล้วด้วยทางสหกรณ์ก็บอกไม่ติดใจเอาความแต่ว่า DSI ก็ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายมันเป็นคดีอาญาก็ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันอึดอัดใจข่าวแต่ละข่าวออกมาผมบอกอธิบดี DSI ควรเงียบบ้างพลเอกไพบูลย์ต้องเงียบบ้างเรื่องแบบนี้ต้องเงียบบ้างเดี๋ยวก็ข่าวออกมาโอ้ใช้กำลังตำรวจ
พันคน 2,000 คนกำลังทหารมีฮอบิน มันอะไรกันนักกันหนาการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ปรึกษาคนที่เขาทำเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องคดีสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาแจ้งที่ไหนก็ได้แจ้งที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปโรงพักไม่จำเป็นต้องมวยหน่วยราชการอะไรทั้งนั้นตำรวจหรือเดชใดสามารถเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วข้อกล่าวหานั้นน่ะจะจริงไม่จริงก็ยังไม่มีใครรู้พวกเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วผู้ที่จะสั่งฟ้องก็ไม่ใช่ DSI คนสั่งฟ้องคือสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งแล้วเขาจะสั่งไม่สั่งก็ยังไม่รู้และกรณีคดีเนี่ยผมเรียนทำความเข้าใจกับพี่น้องหน่อยนะครับว่าคดีในการสั่งฟ้องเนี่ยมันมีสองเรื่องไม่ว่าอยู่ในที่ไหนในประเทศเนี้ยใครมีคดีให้คิดไว้เลยหนึ่งผู้กล่าวหาคือ DSI กล่าวหาต้องว่าอย่างงู้นอย่างนี้กล่าวหา1 2 3แล้วสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีด้วยชี้แจงได้ถูกต้องผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องเขาถึงให้สอบสวนไงเขาถึงมีพนักงานสอบสวนเป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นวันนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงว่าท่านป่วยท่านอะไรเอาแค่กระบวนการพวกนี้ถ้าให้เกียรติกันหน่อยดูเจตนากันหน่อยเนี่ยผมว่า DSI ไปวัดเงียบๆก็ได้แล้วผมก็เชื่อว่าวัดธรรมกายก็ยินดีก็ไปให้เกียรติหลวงพ่อหน่อยก็ได้ก็ท่านมีคดีนี้นะเป็นข้อกล่าวหาอย่างนี้นะท่านจะให้การยังไงแล้วการให้การส่งเป็นเอกสารก็ได้นะครับเอไอไปสอบสวนที่วัดก็ได้ค่ะก็ได้คือกฎหมายเขาเขียนให้แต่ว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ผมก็มองว่าเบื้องหลังผมคิดเอาเองว่าอยากให้เขาเสียชื่อเพื่อจะพันไปเรื่องอื่นแค่นั้นแหละครับอยากให้เสียชื่อเพื่อจะเป็นเป้าหมายอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นคดีผมถือว่าคดีรับของโจรเนี่ยวันหนึ่งมันเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะแยะค่ะยกฟ้องบ้างติดคุกบ้างอะไรก็แล้วแต่ผิดถูกนี่เราไม่รู้ค่ะเรายังไม่รู้ว่าผิดถูกอันนี้เราเห็นว่าทำวัดธรรมกายกับ DSI ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องโดยซ้ำไปถ้า DSI ปฏิบัติโดยจิตที่เป็นธรรมเอาว่าเป็นที่เป็นธรรมแล้วกันจะไม่เป็นไรเลยท่านสุขีนี่เปิดประเด็นไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่ามีเจตนาก็คืออยากจะให้เสียชื่อแล้วก็เป้าหมายเนี่ยเป็นอย่างอื่นผมไม่ทราบน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาว่ากันนะคะว่าทั้งสองท่านนี่มองในมิตินี้อย่างไรนะคะแต่ว่าสอบถามในมองของคุณหมอสักนิดนึงว่าเบื้องต้นเนี่ยต่อภาพที่เราได้เห็นเนี่ยเกี่ยวกับคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์แล้วก็สาวมาถึงพระธรรมชโยซึ่งเป็นเจ้าวาดพระธรรมกายเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วตอนนี้ DSI เนี่ยก็แอคชั่นออกมาโอ้โหเต็มกราฟเหมือนกันเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์หน่อยวิเคราะห์หน่อยว่าท่าทีดังกล่าวนี้มันคืออะไรคะครับคือกรรมเป็นเครื่องจ่อก็สอดเจตนาคือถ้าผิดจริงๆคดีมันเกิดทั่วประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เห็นมีเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้เลยคือมันอย่างเงี้ยคือผมไปติดใจคำให้สัมภาษณ์ของคุณไพบูลย์รัฐมนตรีนะครับไม่ต้องไปเรียกยศนะครับเพราะยศมันใช้สำหรับประเทศด้อยพัฒนามากกว่า นะฮะที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมท่านบอกว่าเนี่ยเรามักจะพูดว่ากฎหมายบังคับใช้ไม่ได้กฎหมายเป็นสองมาตรฐานหรือไม่ให้ความเป็นธรรมเวลาท่านพูดและท่านพูดไม่หมดมันก็เป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องการแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนนั้นคนนี้มันเกิดความเสียหายกับกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ได้เสียหายต่อกระบวนกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เสียหายแต่ DSI นี่ไงแล้วท่านก็พูดไปว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสหกรณ์คลองจันทน์ไม่ใช่ธรรมชโยคนเดียวมีหลายคนยกเลิกการปฏิบัติก็ต้องยกเลิกอีก10หรือ20คนไปด้วยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรกันพูดดีแต่ฟังแล้วมันใช่ คุณไพบูลย์ก็อยู่ในคณะรัฐคสช.ไม่ใช่เหรอทำผิดกฎหมายแล้วทำไมไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดกฎหมายอ่ะแล้วจะให้เขาจัดการยังไงแล้วตอนหลังท่านก็บอกว่าวันหลังจะตนเองก็จะถูกตำหนิเจ้าหน้าที่ถูกตำหนิถูกลงโทษมาตรา157ว่าละเว้นปฏิบัติ
คุณก็ตอนนี้ก็ละเว้นปฏิบัติคุณเป็นกบฏเองเนี่ยอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆนะฮะคุณเป็นกระทรวงยุติธรรมทำไมไม่ทำอ่ะคุณก็จะอ้างว่านี่รัฐโทษกรรมแล้วเห็นไหมและนี่รัฐโทษกรรมทำไมนั่นแหละรัฐโทษทำไมอ่ะแล้วไม่ให้ชาวบ้านคิดยังไงคือสรุปนะครับถ้าผมสรุปจากคุณไพบูลย์พูดเนี่ยนะฮะพลเอกไพบูลย์เนี่ยก็สรุปว่าสหกรณ์ยูเนี่ยนเนี่ยได้โดยคุณสุภชัยใช่ไหมฮะได้เอาเงินไปบริจาคหลายๆที่วัดธรรมกายก็เป็นวัดหนึ่งที่เขาไปบริจาคก็แค่นั้นเองทีนี้หลวงพ่อธรรมชโยท่านคงไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเพราะว่าคนบริจาคมันเยอะเวลาเราไปทำบุญที่วัดเนี่ยวัดต้องไปประกาศบางวัดก็ประกาศใช่ไหมวัดก็ไม่ประกาศไม่รับเงินผู้ไม่ประสงค์ออกนามเยอะแยะค่ะใช่ไหมฮะเขาไม่ต้องประกาศทีนี้พอเขามารู้แล้วเขาก็คืนเงินที่ท่านสมคิดบอกว่า600กว่าล้านเนี่ยก็เป็นเจตนาที่ดีไงเป็นกรรมที่เขาแสดงออกมาว่าเจตนาเขาไม่ได้ไปรับของโจรหรอกถ้ารู้ว่าเอามันเป็นโจรคุณก็ว่าคุณสุภชัยเป็นโจรเขาก็คืนทรัพย์ให้แล้วฟอกเงินคืออะไรล่ะไม่เกี่ยวอะไรอ่ะก็เลยพยายามจะหายัดเยียดใส่เข้าไปไงคือหน้าที่ของตำรวจท่านสมคิดครับตั้งข้อหาครับครับแย่ๆไปหมดทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ครับท่านก็ไปทีนี้มันเรื่องมันอยู่แค่นี้อีก 10-20 เจ้าเนี่ยเขาได้แสดงเจตนารมณ์หรือยังก็ทำไมไม่ไปดำเนินคดีกับ 10-20 เจ้าก่อนนะถูกไหมครับค่ะเอาไปก่อนแล้วค่อยมาพระธรรมชโยทีหลังก็ได้ท่านก็ไม่ได้หนีไปนั้นไปไหนอยู่ที่วัดเงินก็คืนให้แล้วท่านสมคิดแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะทีมนี้มันอย่างนี้ท่านสมคิดครับคือด้วยความมีเจตนาอย่างอื่นของไม่รู้ไพบูลย์หรือธรรมหรือ DSI อ่ะซึ่งเป็นรับลูกเข้ามานี่แหละทำเป็นขยันเป็นพิเศษอธิบดี DSI ปกติถ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าทำกับพระนี่เขาควรจะไปปรึกษาคนที่รับผิดชอบเรื่องพระก็คือพศใช่ไหมมศมไม่ใช่สิสำนักพุทธสำนักพุทธเป็นยังไงยังไงยังไงเพราะอะไรฮะเพราะพระธรรมชโยนี่เป็นพระเทพนะครับพระเทพแล้วก็เป็นพระธรรมแล้วก็เป็นพระพรหมแล้วก็เป็นสมเด็จรองสมเด็จนะคือสมเด็จทั้งหลายก็ตั้งแต่เป็นรองสมเด็จแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชถ้าเทียบนายพลยศเนี่ยครับถ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นจอมพลสมเด็จอื่นเป็นพลเอกพระพรหมนี่ก็เป็นพลโทพระเทพพระเทพก็เป็นพลตีอันนี้ก็พันเอกพิเศษท่านเป็นพลตีเขาก็ยังให้เกียรติเลยไม่ใช่เหรอทหารทั้งหลายอ่ะแล้วเขาให้เกียรติทั้งนั้นแหละพระก็ต้องให้เกียรติยิ่งเราบอกว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยถ้าเราทำไมปฏิบัติอย่างนี้มันก็เสียความรู้สึกของคนไงแล้วอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามและกฎหมายอาญาที่ไม่ถูกยกเลิกมาตั้งนานเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทางอาญาให้สันนิให้ถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ใช่ครับเขายังไม่มีความผิดอะไรเลยคุณก็จะไปบอกแค่บอกว่าไปแจ้งข้อกล่าวหาออกหมายทำเป็นออกหมายเรียกให้มาพบที่โรงพักที่ DSI เนี่ยท่านมาไม่ได้แล้วเป็นมีเกียรติอย่างนี้ก็ไปเองก็ได้ไม่เห็นมีใครเขาห้ามเลยอันนี้ก็รอจนกระทั่งไม่มาก็ไปบอกศาลออกหมายจับศาลท่านก็ดีเหมือนกันนะท่านแรกก็บอกว่าไม่ออกตอนแล้วก็ออกซึ่งข่าวเขารู้อยู่แล้วว่าแล้วเหรอคะเตรียมกันเป็นขบวนการผมก็ไม่รู้ออกหมายจับไงคนนี้พอออกหมายจับก็ตีข่าวใหญ่โตจะบุกเมื่อไรก็ได้แล้วก็สื่อก็ไปออกรถทหารไปวิ่งรอบวัดเฮลิคอปเตอร์ก็บินอยู่เหนือวัดสงครามหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ทำสงครามเหรอกับพระที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เยอะอย่าลืมนะพระธรรมวัดธรรมกายเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีในประเทศไทยเยอะแยะซึ่งอาจจะถูกใจคนระบอบประชาธิปไตยแต่อาจจะไม่ถูกใจบางกลุ่มบางคนที่เห็นว่าทำเกินเหตุแต่ก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเราเห็นแต่ต่างประเทศทำใหญ่โตมโหฬารในรูปนะครับเราอ่านหนังสือเสร็จพอไปดูของจริงเรียกมันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเอาแบบพุทธคยาเนี่ยโอ้เราดูรูปใหญ่โตใช่ไหมฮะพอเราไปดูของจริงก็ใหญ่อยู่แต่ไม่ได้ใหญ่มากพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ธรรมกายนี่ได้ทำสิ่งที่
มันเป็นเรื่องปกติในประเทศประชาธิปไตยอ่ะก็คือไปทำใหญ่มากๆเห็นไหมที่ประชุมจุคนได้เป็นล้านคนโอ้เหรอคะคือถ้าเทียบสมัยเก่าก็คือทำพีระมิดถูกไหมครับนครวัดที่ว่าใหญ่ๆจริงแล้วก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากพีระมิดทำไปดูจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ก็เห็นแต่คือมันใช้ความชำนาญคล้ายๆไม่มีเครื่องทุ่นแรงเยอะเพราะที่วัดพระธรรมกายเขาทำใหญ่โตจุคนได้เยอะแล้วก็ส่งคนไปเผยแผ่พระศาสนานี่ทั่วโลกอีกจำนวนมโหฬารแต่ก่อนเราก็แปลกใจมีแต่มิชชันนารีมาเผยแผ่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ของเขาแต่นี่กลายเป็นพระธรรมกายนี่ไปเผยแผ่พุทธอีกทั่วโลกมันก็เป็นสิ่งที่คาดการไม่ถึงว่าประเทศไทยจะมีคนที่มีความสามารถทำอย่างนี้ได้ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครไปมีต่อมอิจฉาลิษยานี่นะครับคือสาเหตุแห่งกิเลสทั้งหลายนี่อธิบายธรรมะค่ะ ที่ว่าคนเราเนี่ยไม่อยากเป็นศัตรูใครหรอกแต่มันเป็นเพราะความอิจฉาความลิษยานะครับแล้วก็ความตนีไม่อยากให้เห็นคนอื่นดีกว่าตนเองก็เอาเข้าไปทีนี้มันอย่างนี้ท่านสมคิดครับDSI ก็ออกข่าวฝ่ายเดียวเยอะแยะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะไปจับยังไงแล้วก็แถมด้วยรัฐมนตรีก็ให้ท้ายอีกผมถามหน่อยอธิบดีอยู่ใต้บังคับบัญชาใครรัฐมนตรีนั่นแหละถ้ารัฐมนตรีให้ท้ายมันก็ไปกันใหญ่เลยทีค่ะก็สรุปว่าก็คืออยู่ที่ท่านพลเอกไพบูลย์นั่นแหละครับถ้าท่านจะทำตามคำพูดของท่านจริงนะครับก็ทำมันกับทุกคนแต่ถ้าท่านไม่ทำท่านก็พูดอยู่ว่าเออนี่เราทำด้วยความรอบคอบเรามาไม่มีใครมาฟังเวลาประชุมต้องรอบคอบเขารู้กันทั้งหมดแล้วล่ะครับคุณลุงคำยืนรุ่นน้องเนี่ยนะอย่าไปกล่าวเขาเรียกว่าจิตวิทยาให้คนอื่นเชื่อตามตัวเองเลยท่านก็ออกข่าวอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ดึงคุณมโนใช่ไหมครับนายแพทย์มโนตอนนี้ไม่ได้เป็นหมอแล้วล่ะที่เป็นลูกศิษย์พระธรรมกายเก่าแล้วมาบอกว่าเนี่ยต้องให้สมเด็จช่วงมาเป็นผู้ไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยเฮ้ยมันเหมือนดูแล้วเป็นระบบใหญ่เลยท่านสมเด็จ เป็นระบบก็คือเจตนาดูแล้วว่า1ต้องการทำให้พระธรรมชโยนี่เสียชื่ อทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องสมเด็จชื่อช่วงนี้เสียชื่ อแล้วเพื่อความไม่เหมาะสมต่างๆนานาที่เกี่ยวสมเด็จพระสังฆราชคนเขาคิดกันอย่างนั้นทั้งประเทศนะครับคุณไพบูลย์ครับคุณจะมาพูดนั้นพูดนี่เนี่ยไม่ถูกต้องถ้าคุณจะทำอย่างนี้ตอนนี้นะครับคือมันออกหมายจับนะท่านสมคิดเขาก็พยายามอ้างหมายจับนั่นแหละต้องจับตัวมาให้ได้อย่างนี้ก็คุณพระสุวิทย์ก็ยังมีหมายจับอยู่ไม่เห็นจับเลยจับพระสุวิทย์เป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็มันก็มีเรื่องประหลาดเขาส่งมาในไลน์เนี่ยจริงหรือเปล่าท่านสมคิดพระสุวิทย์นี่ไปนั่งเป็นคนประชุมเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นประธานมีตำรวจทหารอยู่ข้างๆฟังประชุมไอ้คนที่อกถูกหมายจับแล้วไปจะไปเรียกร้องให้มีการจับคนอื่นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวที่เผยแพร่กันในโลกโซเชียลเนี่ยผมไม่รู้มันจริงหรือเปล่าในไลน์เขาว่ากันอย่างนั้นน่ะแต่มันอย่างนี้ครับในข้อเท็จจริงตอนนี้ก็คือ DSIรัฐมนตรีพูดเนี่ยทำนองจะไปทำสงครามกับพระคนเขาศรัทธาเยอะเขาก็ออกมาปกป้องผมยังแปลกใจเลยท่านส.ส.ลีลาวดีออกมาโพสต์ใน Facebook นะฮะว่าเราต้องช่วยกันปกป้องนี่ขนาดว่าเป็นคนผู้หญิงนะใจดีแกไม่เป็นพิษเป็นใครเลยผมก็เห็นด้วยกับแกนะฮะถ้าเราไม่ปกป้องพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะธรรมกายนี่ผมก็เป็นลูกศิษย์ธรรมกายเหมือนกันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนี่นะฮะแต่ลูกสาวผมเป็นลูกศิษย์ธรรมกายแต่ผมถือว่าพระทุกรูปในประเทศของเราเนี่ยถ้าเผยแผ่พระศาสนาพุทธนี่นะเราสนับสนุนทั้งสิ้นแล้วท่านก็ทำได้ใหญ่โตมากมายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กำลังศรัทธาของประชาชนพระดีๆอย่างนี้แล้วที่สำคัญท่านอายุ72ปีแล้วป่วยด้วยคุณจะอะไรกันนักหนาคุณก็เข้าไปถามท่านเข้าไปที่วัดเลยคุณไม่ต้องกลัวลูกศิษย์ลูกหาจะไปรุมกระทืบคุณหรอกแต่คุณพ่อคุณปล่อยข่าวคุณจะยกกองทัพเข้าไป
มีหน่วยอรินทราชทหารอะไรเขาไปเต็มที่โรยตัวโรยตัวเขาไปจับตัวยังจะทำสงครามที่ไอ้กันไปตีอิรักเนี่ยผมเราดูมาทุเรศลูกตานะฮะท่านก็ไปเออลูกศิษย์ลูกหาเขาดีอยู่แล้วก็ไปหาท่านแล้วว่ามีคนเข้าแจ้งข่าวหาท่านอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับท่านจะว่ายังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วก็จบแล้วก็ที่สำคัญท่านสมคิดครับ DSI ก็ไม่ได้เป็นคนฟ้องเองครับก็ต้องส่งให้อัยการอัยการเขาก็ตรวจสำนวนแล้วคนที่ตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดก็คือศาลมันอยู่ที่นั่นอ่ะแต่ตอนนี้เอาใหญ่โตเหมือนผิดแล้ว เป็นจำเลยสังคมแล้วนี่ยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไงฮะแถมอย่างงี้นะฮะมีคนเมื่อกี้เอ่ยถึงพระสุวิทย์ค่ะพระสุวิทย์เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าพุทธอิสระผมเองก็ขี้เกียจแปลบังเอิญผมมีอาจารย์ใหญ่ของผมท่านอาจารย์มนิษฐ์จิตจันทร์กลับท่านอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานะท่านให้ความเห็นพุทธอิสระอย่างนี้นะคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธอิสระถือว่าเป็นคนที่ยกย่องตนเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นการกระทำที่บังอาจอย่างยิ่งพระสงฆ์เมืองไทยที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีคนกราบไหว้ทั้งเมืองก็ยังไม่มีองค์ไหนกล้าประกาศเช่นนี้เลวบริสุทธิ์จริงๆ อันนี้ที่กล้าประกาศเช่นนี้เขาเลวบริสุทธิ์จริงๆประตูคุกประตูนรกเปิดกว้างรออยู่อันนี้ผมอ่านตามท่านอาจารย์มนิษฐ์นะค่ะอาจารย์มนิษฐ์จิตจันทร์กลับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยให้ผมค่ะก็คือเวลาคำในพจนานุกรมผมอยากทราบเรื่องอะไรท่านก็แจ้งมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยคนที่ตั้งตัวเองอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดเรื่องอย่างที่เราว่าเรื่องธรรมชโยกับเรื่องดีเอสไดแค่ให้เกียรติท่านนิดนึงในฐานะพระผู้ใหญ่ก็ไปซะแล้วก็จบจะสอบสวนยังไงก็ส่งอัยการสูงสุดไม่รู้เขาจะฟ้องไม่ฟ้องฟ้องแล้วจะผิดไม่ผิดอย่างคุณหมอเชิดชัยพูดก็ไม่มีใครรู้แล้วคดีนี้องค์ประกอบมันเยอะแยะเช็คพันใบอยู่กับที่นี่สิบใบเขาก็แค่นั้นเองไม่ได้เยอะไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับครับก็ไหนๆก็พูดนรกแล้วนะครับพระสุวิทย์นี่นอกจากจะตกนรกนะครับผมว่าคนที่เกี่ยวข้อง2ไพ3พอแล้วล่ะ4พอดิตอนนี้เป็น4แล้วครับตกนรกคุ้มไหนรู้ไหมฮะคุ้มไหนคะคือที่ทำให้สงแตกแยกกันเนี่ยคือนรกโลกันมันอยู่ระหว่างชายขอบของจักรวาลอยู่ตรงกลางเป็นเหมือนหลุมดำอันนี้มืดมิดสนิทเลยแล้วก็ไม่ได้ผุดได้เกิดนี่เขาเรียกนรกโลกันจริงๆซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะหาหลุมดำนี่เจอได้แล้วนะเจอแล้วครับนี่แหละครับพวกเหล่านี้ก็อนาคตไม่มีผิดพลาดไปอยู่ในหลุมนี้แหละครับส่วนคนที่สนับสนุนพระพุทธศาสนาให้เผยแพร่ไปเนี่ยอยู่บนสวรรค์ครับมีแถมนิดหนึ่งว่าเรื่องปกติเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพระธรรมทูตหลังๆมาผมก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางสายพระเนี่ยอธิบายให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่พระธรรมทูตวัดต่างๆที่ไปเนี่ยทำงานง่ายขึ้นในโลกเนี้ยไม่ใช่ในประเทศเราหมายว่าคนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นคนสนใจศาสนาพุทธมากขึ้นท่านก็บอกว่ายกความดีให้ธรรมกายเพราะธรรมกายได้ทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั่วโลกเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็ไปรู้ความจริงในยุโรปรู้ความจริงในอเมริกาว่าเขารู้จักเยอะหลวงปู่ชาคนก็รู้จักเยอะในวงการพระนั่นท่านก็เป็นพระที่เผยแผ่ศาสนาแล้วก็แต่อย่างว่าในวงที่ไม่กว้างมากเพราะว่าอาจจะด้วยกำลังทรัพย์ด้วยกำลังคนแต่สำหรับธรรมกายสามารถทำได้ทั่วโลกแล้วทำให้พระธรรมทูตที่ไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ในต่างประเทศทำงานง่ายขึ้นนะครับพูดหลวงปู่ชาแล้วครับผมก็ลูกศิษย์หลวงปู่ชาท่านเป็นมหานิกายนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยไม่รู้ด้วยมีใครไปเป่าหรือเปล่าคล้ายๆต้องเปลี่ยนยัตติใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละจากธรรมกายจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกธรรมกายไอ้เนี่ยมหานิกายธรรมยุทธมันมาสมมุติกันทั้งสิ้นแหละทุกคนล้วนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่แล้วก็พระท่านก็ไม่ได้แตกแยกกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ไปพูดแต่ธรรมยุทธเข่งกว่ามหานิกายไม่จริงอะนะครับหรือว่ามหานิกายเข่งกว่าธรรมยุทธหรืออะไรก็ไม่จริงอะ
คือตัวมันอยู่แต่เฉพาะบุคคลไม่ว่าธรรมยุทธหรือมหานิกายนโมตัสสะภะคะวะโตเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดศีล5เท่ากันครับท่องเหมือนกันปานาติปาตาข้อเดียวกันรักษาศีล227ข้อเท่ากันว่าหลวงปู่ชาญนี่เลยเป็นตัวอย่างไงว่านี่แหละไม่จำเป็นคนที่เป็นธรรมยุทธก็ปฏิบัติไปไม่ถึงไหนก็มีคนที่เป็นมหานิกายปฏิบัติเราเชื่อว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีก็เรื่องปกติมันอยู่ที่คนปฏิบัติมากกว่าความศรัทธาหลักพระคำธรรมสอนนะฮะทั้งสองมหานิกายก็เหมือนกันทั้งมหานิกายกับธรรมยุทธ์ทั้งสองนิกายนี่เหมือนกันคือที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมอยากให้ชาวพุทธนะครับให้เข้าใจให้เข้าใจเพราะผมนี่เป็นลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่ได้ถือว่าใครเป็นธรรมยุทธธรรมนิกายนะแต่ก่อนผมยังไม่รู้เลยว่าเขาแบ่งเป็นสองยตินี่นะครับไม่รู้จริงไม่รู้จะแบ่งแยกไปทำไมไม่รู้จะแยกทำไมฮะไม่รู้ว่ามันได้จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อของคนเนี่ยผมไม่ว่านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ไม่มีนิกายดีไหมท่านคือเอาบอกว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคืออย่างนี้ถ้ามีก็ไม่เป็นไรแต่บังเอิญเนี่ยพระท่านไม่เท่าไหร่หรอกลูกศิษย์ที่เข้าวัดนี่แหละพยายามแบ่งแยกออกมานี่โอ้โหไปวัดป่ามันต้องอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้วัดบ้านเป็นอย่างนี้ผมก็เคยบ่นหลายครั้งนะมีญาติพี่น้องผมบอกไปวัดไหนก็ศีลตัวเดียวกันนี่แหละตัวเดียวกันสมคิดวัดป่าวัดบ้านเนี่ยมันสมัยโบราณเดี๋ยวนี้มีวัดป่าที่ไหนบ้างถามจริงๆอ่ะไปวัดป่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ยอมให้พระไปทำครับเพราะว่าไปทำลายป่าไม้ต้องถูกเพราะว่าอยู่ในเขตไปทำตามอำเภอใจไม่ได้ป่าชุมชนก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้วัดที่เคยชื่อว่าวัดป่านั้นวัดป่านี้แบบยกตัวอย่างวัดที่ขอนแก่นนี่วัดป่าวิเวกธรรมผมไปอยู่ขอนแก่นโอ้มันเป็นป่าจริงๆตึกก็ไม่มีตอนนี้ไม่เห็นวัดเลยครับตึกรอบเลยครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็แบ่งนิกายออกเป็นหลายนิกายนะคะมีหลายประเทศนะคะที่นับถือศาสนาพุทธแล้วเขาก็มีหลายนิกายแต่เขาก็อยู่ภายใต้พันหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่สอนให้ทุกคนนั้นประพฤติดีนะคะมีความรักมีความสามัคคีกันนะคะอยู่ด้วยกันด้วยความรักความศรัทธานะคะก่อนทิ้งท้ายนิดนึงค่ะที่ท่านสมคิดได้มีการเปิดประเด็นไว้อย่างน่าสนใจนิดนึงเนี่ยนะคะเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยอย่างนายแพทย์มโนเนี่ยถึงขนาดให้สมเด็จช่วงเนี่ยเข้ามาเกลี้ยกล่อมให้พระธรรมชโยเนี่ยเข้าไปมอบตัวกรณีแบบนี้นี่ถือว่าจะสาวไปถึงสมเด็จช่วงหรือไม่นี่คือกรณีที่เห็นได้ชัดว่าไปโยนภาระให้พระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งทุกคนไปโยงว่าไม่รู้ล่ะท่านธรรมชโยเนี่ยพจน์ผู้ที่บวชเป็นพระอุปชาคือท่านสมเด็จช่วงผมก็เรียนยืนยันว่าท่านสมเด็จช่วงบวชพระธรรมชโยเนี่ยเมื่อปี25122512นะครับท่านจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาท่านก็เข้าบวชผมถามเนี่ยกี่ปีมาแล้วถามว่าสมเด็จช่วงท่านจะรู้ไหมจะเป็นธรรมกายผมว่าท่านก็ไม่รู้สมเด็จช่วงเองท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะมาเป็นพระผู้ใหญ่สูงสุดผมว่าไม่มีใครรู้หรอกครับวันเวลามันเดินเข้ามาแล้วอยู่ๆก็จะไปโยนให้คนนู้นเป็นคนนี้เป็นอย่างงู้นเพื่อให้อาศัยให้เสียชื่อเสียงอย่างที่ผมพูดการที่ผมเรียนนะครับเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบการที่จะไม่ตั้งสมเด็จช่วงสถาปนาท่านสมเด็จเป็นสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่จะมาดึงท่านมาแปดเปื้อนเหมือนพระสุวิทย์ซึ่งไปพูดจาดูหมิ่นดูแคลนสมเด็จช่วงลูกศิษย์ลูกหาฟ้องท่านก็ให้ถอนฟ้องดูสิครับว่าสมเด็จพระชั้นผู้ใหญ่ท่านไม่เอาอะไรหรอกเพราะนั้นมีแต่บ้านเมืองเท่านั้นหรอไปดำเนินการตามกติกานายแพทย์มโนผมก็เพิ่งรู้จักเนี่ยเพิ่งมาเห็นชื่อเมื่อสักสองสามเดือนอ๋อเคยบวชอยู่ธรรมกายแล้วออกมาใช่ไหมแล้วออกไปออกมาก็ไปโจมตีถิ่นเดิมคนแบบนี้ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนจะว่าดีหรือไม่ดีคือแถมนิดนึงฮะก็ผมเนี่ยสอนคุณหมอนะฮะพอเป็นอาจารย์แพทย์จบไปแย่ๆขอนแก่นก็ตั้งกี่รุ่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหมอคนนั้นเขาจะไปเป็นใหญ่เป็นโตหรือดีหรือไม่ดีเราไม่เคยรู้แล้วผมต้องรับผิดชอบไหมอันนี้เฉพาะผมนะฮะเอาเมืองไทยปัจจุบันนี้ก็ได้เออะโทษท่านประยุทธ์หมดท่านประยุทธ์จะชอบไหมเหมือนกันเลยขี้หมูลาขี้หมาแห้งท่านประยุทธ์ต้องรับผิดชอบค่ะเหมือนท่านยิ่งรักโดนจำนำข้าวอ่ะจะเอาไหมเนี่ยคือผมว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมันคือท่านผู้ชมครับเราต้องตั้งหลักให้ดีนะ
คิดให้ดีว่าไอ้ที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการจัดตั้งขึ้นไหมส่วนคุณมโนนายแพทย์มโนพระมโนเนี่ยถ้าศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษก็คืออุตส่าห์มาบวชในศาสนาพุทธแล้วมีสิ่งที่ดีบวชทั้ง25ปีบวชนานนะบวชนานแล้วก็ยังไม่เห็นสัจธรรมนะฮะแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกที่มันดื้ออย่างเงี้ยเป็นบัวที่อยู่ใต้ตมรังจะเป็นอาหารของเต่าและปลาคือถ้าบวชอยู่ก็เรียกเป็นโมฆะบุรุษค่ะก็คือคุณออกไปได้แล้วล่ะไม่มีความหมายอะไรค่ะอันนี้คงไม่ต่างกันนะท่านนึกถึงสมัยพุทธกาลนะคะกับพระพุทธเจ้ากับเทวทัตเหมือนกันยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมาอยู่ในโลกนี้โลกปัจจุบันได้อย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันรอดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วคดีความที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมชโยนั้นจะสาวไส้ไปถึงกรณีการแต่งตั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จช่วงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะพักกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายมิติเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดดูกันค่ะกับรายการคิดรอบด้านค่ะยังคงร่วมพูดคุยนะคะอยู่กับคุณหมอเชิดชัยแล้วก็ท่านสมคิดนะคะมาว่ากันในเรื่องของงบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่ในใกล้บ้านท่านเลยนะคะก็คือเป็นงบประมาณลงไปในหมู่บ้านของแต่ละชุมชนกันไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนมากเมื่อก่อนเนี่ยในยุคของท่านทักษิณเองก็ดีในยุคของคุณยิ่งลักษณ์เองก็ดีเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนคิดโครงการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะก็คงจะนึกถึง SML กองทุนหมู่บ้านอะไรแบบนี้มาในรอบนี้นะคะในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ยกตัวเองว่าเป็นไม่ใช่ประชานิยมหรอกมันเป็นประชารัฐ แล้วก็ได้มีการคลอดโครงการออกมานะคะหลายโครงการเหมือนกันซึ่งล่าสุดนี่ค่ะทางด้านของนายกฤษฎาบุญราชปลัดมหาดไทยเนี่ยนะคะก็ได้มีการสั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อขอให้แนะนำในการปฏิบัติงานตามโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาทรวมนะคะ 74,588 หมู่บ้านก็คือตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ 16,000 ล้านบาทด้วยกันอยากจะให้ท่านสุภิตอธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้มันต่างอย่างไรกับ SML หรือยุคของท่านทักษิณคือเรียนอย่างนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมบางทีท่านอาจจะไม่สับสนนิดหน่อยเป็นเงินมันมีตอนนี้มีอยู่ 2-3 โครงการโครงการแรกที่เป็นเงินที่ทำมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จก็ตลอดปีนี่แหละที่แรกก็คุยนะคุยหนาจะเสร็จปรากฏว่าโครงการนั้นตำบลละ5ล้านนะตำบลละ5ล้านนี่เข้าใจว่าใช้เงินประมาณ 36,000 นะประมาณเนี้ย 36,000 ล้านคิดว่าเงินทั้งหมดเนี่ยน่าจะค้างอยู่ประมาณสัก 2-3,000 ล้านส่วนหมู่บ้านละ 200,000 มาใหม่หลังจากนั้นผมเข้าใจว่าจะใช้งบกลางของสำนักนายกเพราะตอนนี้ยังไม่ออกชัดว่างบไหน ของเงินตัวนี้จะเอาไปไว้อยู่ในเหมือนเดิมเหมือนกับตำบลละ5ล้านก็คือเอาไว้ในโครงการปกครอง โดยเอาไปให้อำเภอนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะมันช้าก็ปรับใหม่ก็ให้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านโอนเงินเข้ากรรมการหมู่บ้านคล้ายๆ SML ที่เดิมทีเนี่ย ML จ่ายเงินผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือกทบมันเรื่องนี้แยกเป็น2อันอันแรกนี่กรมการปกครองเป็นผู้จัดการตำบลละ5ล้าน 36,000 เนี่ยอันที่ 26,000 เนี่ยจะโอนตรงไปยังคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ก่อนโอนตรงไปนั้นน่ะหมู่บ้านละ 200,000 นี่นะครับทำโครงการเสร็จอะไรเสร็จก็มีข้อจำกัดนะทำนู่นทำนี่ไม่ได้ส่วนมากผมก็ทราบข่าวว่า1ไปทำเรื่องคลองส่งน้ำบ้างไปทำเรื่องถนนคอนกรีตเข้าวัดบ้างในหมู่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้เป็นหลักๆแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก่อนทำนั้นน่ะมันมีอย่างที่ผมเคยพูดมีการประชุมเพื่อประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศเกือบ 80,000 หมู่บ้านนี้นะครับคือเอาเงินไปแล้วไม่ได้ว่าเรื่องนี้แต่ว่า
ทำเป็นจะจึกยักยึกยักจะมาทำเป็นบอกว่าเรื่องประชามติผมเองก็ติงเป็นกลุ่มแรกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือให้ปลัดอบต.ปลัดอำเภอต่างๆออกไปตอนเย็นแล้วไปพูดเรื่องฝากเรื่องประชามติพวกเราทั้งนปช.ทั้งพีพทีวีทั้งทีวี24ทั้งทีก็ติงมาว่าอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่ารัฐบาลได้ออกพ.ร.บ.ประชามติมาแล้วแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปทำผิดได้ยังไงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประชาคมก็เลยเงียบๆไปไม่อย่างนั้นนะโคมๆเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนผมมองเลยว่าแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงวันนี้มาใหม่มาใหม่นะครับต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์บอกผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะค่ะปลัดมหาไทยนี่แหละสั่งผู้ว่าลงไปสั่งนายอำเภอลงไปหมู่บ้านนี้ต้องกี่เปอร์เซ็นต์คนไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่คนเดินทางไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมก็ได้ข่าวกอรมน.ก็เอาเข้าบ้างประชุมกันทั้งประเทศละไอ้ที่กูกอคูขอนี่เปิดเผยอันนี้เปิดเผยไอ้ที่ไม่เปิดเผยเรื่องประชามติเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวผมฟันธงไม่ผิดเดี๋ยวจะประชุมอสม.คอยดูนะใกล้ๆเถอะอสม.จะมีโครงการประชุมดูงานเลี้ยงลูกด้วยนมยุงลายจะเต็มไปหมดกันแล้วกันแจกทรายอเบดเต็มไปหมดแจกค่าเบี้ยเลี้ยง300บาทเงินที่ท่านบอกว่าทำประชามติ 3,000 ล้านเนี่ยผมประมาณการเล่นๆน่ะเหยียบหมื่นล้านทั้งเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สารพัดอย่างผมเรียนรัฐบาลนะถ้าลงทุนมากขนาดนี้เอาไปเลยประกาศใช้ไปเลยดีกว่าไปเสียเงินอะไรมากมายที่ส่วนหนึ่งงบก็มาจากกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมใช่ทุกกระทรวงทุกวงกลม อย่างอสม.ก็เอาเงินฝากไว้กับใครล่ะกับกระทรวงสาธารณสุขหรือเอาเงินฝากไว้กับพม.เหล่านี้แหละครับเพื่อทำองคาพยพทั้งหมดให้เดินหน้าเขาถึงมั่นอกมั่นใจว่าประชามติผ่านแต่ผมเรียนว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ช่างพวกเราก็มีหน้าที่ว่ารณรงค์ให้พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าอยากจะฝากว่าเรื่องเงินตำบลละ5ล้านอันนี้ก็มีข่าววุ่นวายกันไปหมดยังเบิกกันไม่ครบนะครับแล้วก็มาหมู่บ้านละ 200,000 อีกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากผมได้รับการร้องทุกข์เป็นไม่เป็นทางการจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหลายอบต.ว่าวันนี้รัฐบาลคุยนักคุยหนาว่าเศรษฐกิจดีแท้ๆอะไรก็ดีทุกอย่างดีสีเขียวไปหมดทุกอย่างดีหมดเงินท้องถิ่นน่ะสมมุติว่าท้องถิ่นหนึ่งเขาได้30ล้านเนี่ยสมมุตินะตำบลหนึ่งได้30ล้านเฉลี่ย 25-30 เนี่ยเอาตีว่า30วันนี้เข้าเดือนที่6ที่7ของงบประมาณแล้วเขาเพิ่งได้เงิน 25-30% แปลว่าได้เงิน 5-6 ล้านบาทแล้วเขาจะบริหารยังไงเขาจะบริหารยังไงท่านอวดแต่ว่าดีๆๆแต่เงินท้องถิ่นไม่โอนให้เขาไม่โอนให้เขาวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนจ่ายผู้สูงอายุก็หมดแล้วนะครับคือเงินท้องถิ่นมันไปหลายอันอย่างเงินนมศูนย์เด็กเนี่ยก็ไม่ใช่เงินของอบต.เป็นเงินฝากเข้าไปจากกระทรวงศึกษาหรือเงินอสม.ก็เป็นเงินฝากเข้าไปจากกระทรวงสาธารณสุขหรือเงินผู้สูงอายุก็เป็นเงินฝากจากพัฒนาสังคม อบต.มีหน้าที่จ่ายเงินอบต.จริงๆบริหารจัดการที่ผมพูดคือตัวนั้นเขาเพิ่งได้รับไม่ถึง 30% ในขณะที่เหลืออีก4เดือนครึ่งจะหมดปีงบประมาณแล้วปกติรัฐบาลอื่นๆเขา6เดือนเขาก็เกือบหมดแล้วครับยุครัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ 5-6 เดือนก็เกือบหมดได้ 5-60% กันแล้ววันนี้ได้ไม่ถึง 30% ดร.สมคิดไปดูเรื่องนี้สาเหตุที่เงินค้างยังไปไม่ถึงมือประชาชนนี่คืออะไรก็สงสัยรวยมั้งให้ขี้เหนียวหรือไงก็ไม่รู้รัฐบาลไม่มีเงินผมคิดว่าอย่างนั้นคือมันอย่างนี้ฮะคือมันมีหลายเรื่องสมคิดผมคิดว่านี่มาชนกันพอดีมาชนกันพอดีช่วงนี้ครั้งแรกก็เกลียดตัวกินไข่เกลียดคำว่าประชานิยมแต่ไม่รู้จะทำอะไรเศรษฐกิจก็ไม่ดีท่านสมคิดไม่ใช่สมคิดนี่นะฮะสมคิดด็อกเตอร์สมคิดด็อกเตอร์สมคิดก็ใช้วิธีเดิมก็คืออยากจะอัดฉีดลงไปที่รากหญ้าความคิดเดิมคือให้รากหญ้าได้ใช้เงินแล้วก็เงินจะได้หมุนเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นปรากฏว่ามันความคิดเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าวิธีทำไม่เหมือนเดิมตำบลละ5ล้านที่ว่าไปตำบลละ5ล้านไปมันก็ไม่มีกติกาเยอะแยะมากมาย
มันก็เบิกไม่ได้เบิกไม่พอที่สำคัญเงินมันไม่ไปถึงรากหญ้าจริงๆท่านสมเกตแล้วก็รู้อยู่มันไปถึงผู้รับเหมาคนนี้แล้วทีนี้พอมาเอานี่จะเริ่มก็จะมาเอาให้กองทุนหมู่บ้านตะกอนเนี่ยท่านทักษิณเริ่มหมู่บ้านละล้านท่านยิ่งลักษณ์มาเติมให้อีก1ล้านบาทเป็น2ล้านคราวนี้ก็จะมาเติมคล้ายๆ 500,000 นั่นมันจะก็ประมาณถ้าจะมาหรือก่อนหน้านี้ก็คือให้กู้มีการแบ่งหมู่บ้านเป็นเกรด A เกรด B อันนี้จะกู้เท่าไหร่จะดอกถูกก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นงบก็จะเป็นงบเติมเข้าไปแต่ปัญหาว่าจะได้ครบไหมมีตังค์ไหมแต่ไอ้ที่มีกำลังจะทำสดๆนี่ก็คือ 200,000 ก็หลักการเดียวกันแต่บังเอิญช่วงนี้จะมีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็เนียนไปด้วยกันเลยก็มีการทำประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้านก็เชิญประชาคมเข้ามาแล้วก็เคยคุยกันชาวบ้านก็มาเนี่ยผมไปจังหวัดไหนไม่บอกกันแล้วกันนะ บอกว่าเขาเชิญประชุม บอกว่าจะมีเงินมาให้หมู่บ้านละ150,000ผมว่ามันไม่ใช่มัน200,000บอกชาวบ้านหายไปไหน2หายไป50,000 50,000นี่มันน่าสงสัยแต่ยังไงก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถึงจะเป็น200,000ก็จริงหรือ500,000ก็จริงคุณกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเนี่ยเราก็มีข้อให้คำแนะนำก็คือเหมือนกึ่งบังคับสมัยท่านทักษิณเนี่ยให้ชาวบ้านไปคิดเองจะทำอะไรก็ทำไปใช่อย่าให้ผิดกฎหมายก็แล้วกันคือพูดง่ายๆว่าถ้าฉลาดก็ทำสิ่งที่ดีถ้าไม่ฉลาดก็มันดักดานอยู่นั่นให้เรียนรู้กันเองแต่ก็มีการตรวจสอบก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ทำไปตามคำแนะนำเช่นเป็นโครงการเกี่ยวกับปัญหาน้ำขัดแคลนซ่อมแซงสาธารณูปโภคในหมู่บ้านขยายผลจากโครงการตามพระราชดำริขุดลอกเอาอีกแล้วขุดลอกด้วยแล้วกลุ่มอาชีพต่างๆบำรุงพระศาสนาสถานที่ต่างๆนี่ไงมันมีเงื่อนไขชาวบ้านก็เลยทำไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่เป็นสุดท้ายก็คนที่รับผิดชอบก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกไหมครับครับแต่คนที่อนุมัติได้ประโยชน์ก็คือกำนันอำเภอครูว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ปัญหาก็คือตอนนี้ทุกหน่วยงานก็จะลงไปอันนี้มหาไทยนะครับกรมนก็ลงไปผมเลยไปอ่านบทความของแม่ลุงจันทร์เนี่ยนอกจากงบประชามติที่จะใช้กกต.เนี่ย 3,000 ล้านใช่มั้ย2999เนี่ยนะยังมีงบไอ้ที่อ้างประชามตินี่แหละรณรงค์นี่แหละครับอีกร่วมขึ้นไปอีกเกือบ 5,000 กว่าล้านท่านสมคิดก็นี่ไงอย่างที่ว่ารวมแล้วจะเป็นหมื่นล้านจริงๆสุดท้ายเนี่ยในว่าประเทศจนน่ะหรือว่ากำลังมีตังค์ก็ไม่รู้ก็เลยเอาเรื่องประชามติอยากจะให้ผ่านนี่แหละครับเป็นหลักเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของท่านเนี่ยเขาก็วิจารณ์แย่ๆว่าเอาคำพูดอภิสิทธิ์ก็แล้วกันข้อเสียมากกว่าข้อดีใช่ไหมฮะค่ะก็ให้เขาพูดไปชี้แจงหน่อยได้ไหมในพวกนี้อย่าไปเนียนมากนักไม่ใช่ไปเชิญประชุมแล้วก็ฝากเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไปนะท่านสมคิดผมดูแล้วมันเป็นเรื่องนี้ใส่เรื่องนี้เข้าไปใส่เรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะว่ารู้แล้วว่าชาวบ้านก็ไม่โง่นะครับเขาแยกแยะออกว่าโอเคคุณเอาเงินเนี่ยมาหวังผลเรื่องประชามติแต่อันนั้นอ่ะโอ้ยตั้งนานกว่าจะออกเพราะว่ามันต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโครงการการอนุมัติโครงการแล้วไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่มีเงินหรือไม่มันอีกนานไงแต่ประชามติอีก2เดือนนะครับก็เลยมาเร่งตรงนี้ท่านสมคิดแสดงว่าลักษณะรูปแบบโครงการอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าคุณกฤษดาหรือกรมนที่เชิญประชุมเนี่ยผิดพ.ร.บ.ประชามติไหมมาทำช่วงนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับถ้ารัฐบาลอย่างที่เราพูดถ้ารณรงค์ไปตามธรรมชาติเหมือนปี50ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยรัฐบาลจะทำอะไรและอีกอย่างหนึ่งฝ่ายประชาชนเขารณรงค์กันเองเขาบางคนก็สนใจการเมืองเขาก็ว่ากันเองพรรคการเมืองสนใจเรื่องแล้วก็ว่ากันเองปล่อยไปตามธรรมชาติยิ่งท่านบอกว่าประชามติผ่านไม่ผ่านก็เลือกตั้งแล้วท่านจะเดือดร้อนอะไรล่ะครับจะเดือดร้อนควักกระเป๋าไปทำแพะอะไรล่ะครับมันไม่ได้หรอกเรื่องนี้ต้องคิดแค่นี้ยังลำบากลำบนไปทำไมแล้วท่านก็ยืนยันตลอดไม่ผ่านก็จะเลือกตั้งผ่านก็จะเลือกตั้งแล้วจะเสียเงินไปทำไมเยอะแยะ
นะครับแล้วผมไม่อยากให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นสิทธิศักดิ์สิทธิ์ที่แตะต้องไม่ได้นะครับค่ะคือเอาไปเอามาในการรณรงค์เนี่ยมันจะผิดหมดแล้วครับแล้วก็เป็นช่องทางที่มันประหลาดอย่างเงี้ยแบบสนช.นี่ใช่ไหมครับเขาว่าไงฮะคุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานเนี่ยไปพูดแทนกรท.หมดเลยเรื่องไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่ายังไม่ใช่มันยังกฎหมายเก่ายังมีอยู่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้ออกเป็นแค่ข้อเสนอยังไม่มีกฎหมายมันเป็นหน้าที่อะไรของคุณพีรศักดิ์พอจิตอันนี้ชี้นำหรอชี้นำหรือไม่ให้รับไงฮะนี่ผิดเหมือนกันนี่คือเจตนาไงนี่ไงผมว่ามาตรา60มันจะยุ่งเนี่ยเนี่ยมันชี้อะไรไปมันก็ผิดหมดค่ะใช่ไหมผมถึงบอกเราคุยกันเมื่อวานไอ้มาตรานี้พรบฉบับนี้จะทำให้คนทะเลาะกันทั้งประเทศคอยดูเลยค่ะใครแสดงความคิดเห็นเรื่องรับไม่รับร่างนูนฝ่ายหนึ่งร้องฝ่ายหนึ่งร้องอีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหวุ่นกันหมดครับวุ่นกันหมดแล้วที่ตามที่หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเป็นต้นเนี่ยนะคะที่เสนอพรรคประชาธิปัตย์เองก็เสนอเหมือนกันอยากจะให้แก้ไขพรบประชามติเกี่ยวกับมาตรา61เนี่ยค่ะถ้าเห็นพ้องตรงกันแล้วผู้ที่มีอำนาจในการจะตัดสินใจว่าจะแก้หรือไม่แก้ได้หรือไม่เนี่ยคือใครคะอ๋อก็รัฐบาลรัฐบาลครับเป็นคนเสนอรัฐบาลเลยครม.เสนอชงเรื่องไหมคะรัฐบาลชงเรื่องเสนอครม.เลยพวกเข้าสนช. 3 วาระรวดเขาทำเป็นประจำเขาทำเป็นประจำกฎหมายทุกกฎหมายแม้กระทั่งโอนงบประมาณเขาทำแค่ไม่ถึงชั่วโมง155ต่อ0 150ต่อ0เป็นประจำแก้แป๊บเดียวแล้วไม่มีใครเสียหายด้วยเรื่องนี้ไม่มีใครเสียหายรัฐบาลมีแต่ได้กับได้ค่ะปัญหาว่าจะกล้าไหมถูกไหมครับค่ะแต่มีแต่ออกประกาศว่าไม่แก้แล้วก็เลยสงสัยว่าคงไม่มีประชาไม่ล้มไม่คงจะไม่ล้มนะคงจะไม่ล้มคือเรายืนยันว่าพวกเราเนี่ยอยากให้มีประชามติค่ะเพราะเราเห็นว่าการลงประชามติของพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องตัดสินใจนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็คือว่าขาดคนไปชี้แจงท่านชี้แจงฝั่งเดียวดีหมดขนาดเพลงฉ่อยไปผิดเลย14ปียังเอาถูกจนได้ คุณจะเอาไงกับเขาอ่ะ เพลงฉ่อยผิดชัดๆค่ะ14ปีการเรียนฟรีเนี่ย14ปีเอายังดิ้นเอาจนได้ว่าตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เยาว์วัยก่อนวัยเรียนเอานี้เอาแต่ก่อนคลอดเลยมันจะได้อีกสัก5ปี3ปีเอาตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เอาตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ฟรีอีก9เดือนคือเรียกว่ามั่วเอาจนถูกเถียงเรื่องกฎหมายนี่เถียงกับพวกนี้นี่เหนื่อยมันถูกมากเหนื่อยพวกนี้คือเขาเรียกอย่างหนาครับพูดถึงคนอื่นเขาดื้อตัวเองน่ะอย่างหนาเสียงเมี่ยงจริงนะแต่ยังไงก็เชิญชวนเหมือนเดิมครับวันที่7สิงหาครับใช้ปากกาสร้างประชาธิปไตยเป็นเวทีเดิมพันเลยนะคะฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็เทหมดหน้าตักเหมือนกันถ้าเสียงออกมาว่าไม่สนับสนุนกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่เราไม่เอารัฐธรรมนูญเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเราไม่ยอมรับกับอำนาจเผด็จการด้วยเหมือนกันนะคะหลายมิติกันเลยนะคะก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการกันกรองแล้วก็เข้าคูหาค่ะในวันที่7สิงหาคมเป็นการชี้ชะตาอนาคตประเทศกันเลยนะคะไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ท่านสมคิดเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ